ขาจะเป็นคนดุเสียงดังพูดจาโผงผางแต่ก่อนเวลาทำโทษก็คือตีเลยถึงเราจะเล่นกีฬาแต่ก็ไม่ให้ทิ้งในเรื่องของการเรียนก็จะปลูกฝังเราตรงนี้ก็เลยทำให้กิ๊ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กที่ชอบเรียนมาตั้งแต่เด็กเด็กกลุ่มนี้บอกกำพรองว่าความไว้ใจคนน่ะยากแต่ถ้าเราได้ไปนั่งอยู่ในใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเขาตรงจุดได้นะคะเขารอดแล้วนะครูก็เป็นเด็กที่ได้โอกาสมาก่อนก็อยากจะแบบเอาโอกาสตัวนั้นมาเป็นแนวทางที่เราทำสานต่อคุณครูที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็คอยผลักดันช่วยเหลือให้คำแนะนำขอยกคุณครูที่ชัยชันบัญชีครับเป็นโค้ชวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนสุรนารีโคราชก็คือเป็นโรงเรียนมัธยมที่กิ๊ฟเรียนตั้งแต่ม.1 จนถึงม.6คุณครูจะเป็นคนเดียวที่ไม่ชมไม่ยกยอเราซึ่งจริงๆเราตอนเด็กๆเราเป็นคนที่เล่นกีฬาเก่งจะจำฝังใจมาจนโตว่ามันไม่มีคำว่าดีที่สุดทำให้เราเนี่ยต้องคอยพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องเล่นกีฬาที่คุณนางมาทำงานตรงนี้ก็คือครูต่ายค่ะเป็นครูข้างถนนมาก่อนชักชวนมาว่ามีเด็กประสบปัญหาทางครอบครัวมาแล้วก็มาใช้ชีวิตได้ร่อนตรงนี้นะสนใจที่จะไปสอนหนังสือกับน้องๆกลุ่มนี้ไหมก็ตอบรับเป็นอาสาสมัครคลุกคลีและเป็นทุกอย่างให้เขานะครับเด็กที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนหรือเด็กที่กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาได้เรียนหนังสือเขามีงานทำเขาได้กลับคืนสู่ครอบครัวมีอาชีพแล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ครูก็เป็นเด็กที่ได้โอกาสมาก่อนก็คือเติบโตมาจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเนี่ยแหละค่ะแม่เป็นแม่บ้านที่นี่แล้วแม่ก็เสียชีวิตทางมูลนิธิก็เลยสนับสนุนซัพพอร์ตให้โอกาสช่วยเหลือมาจนเรียนจบเราก็รู้สึกว่าเขาก็ให้โอกาสเราแล้วเราก็อยากจะแบบเอาโอกาสตัวนั้นมาเป็นแนวทางที่เราทำสานต่อครูเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โครงการรถโรงเรียนเด็กก่อสร้างขึ้นที่ครูก็ไปทำงานเชิงรุกก็จะขับรถที่เห็นมันคล้ายๆเพอร์ลี่ในรถเนี่ยมันก็จะมีสื่อการเรียนการสอนจะมีทีวีมีของเล่นพวกอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเราก็จะขับรถคันนี้เข้าไปในแหล่งก่อสร้างในชุมชนไปทำงานเชิงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เช้าพ่อไปทำงานแม่ไปทำงานเย็นก็กลับมายิ่งมีกะด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเด็กก็จะอยู่กันแบบว่าไปโรงเรียนกลับมาบางทีก็ไม่เจอพ่อแม่กลับไปอีกทีตื่นมาถึงจะเจออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นถ้าเราเจอเด็กที่ขาดโอกาสเรื่องทางการศึกษาเนี่ยเราจะช่วยทันทีเด็กทุกคนต้องเรียนหนังสือเราก็ช่วยตั้งแต่เรียนตั้งแต่ป.เดี๋ยวนี้อนุบาลด้วยซ้ำจนถึงปริญญาตรีเลยอาจารย์สุธิชัยก็จะเป็นคนบุคลิกเข้มงวดน่ากลัวเป็นคนที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะกลัวมากพอเราจบมาแล้วเรามาเจออาจารย์ทีหลังแล้วเรามองกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เขาทำที่เขาไม่เคยชมที่เขาคอยดุด่าคอยว่าเรามาตลอดนี่คือเขาก็อยากให้เราได้ดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเวลาที่เขาด่าหรือบอกอะไรเราเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเขาบอกด้วยความรักอะการเป็นครูข้างถนนของครูนางมานั่งดูแลมานั่งช่วยเหลือน้องๆที่เป็นเด็กเร่ร่อนหรือเด็กนอกระบบการศึกษาสิ่งที่ได้ก็คือเด็กๆ กลุ่มนี้เขาจะเรียกครูนางว่าทั้งแม่เป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งครูตรงเนี้ยถ้าในครูมุมมองของครูนางอ่ะครูนางสามารถช่วยเหลือเด็กได้ทุกอย่างคำว่าครูเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้สำหรับครูนะแค่ว่าให้โอกาสเด็กเนี่ยทุกคนก็เป็นได้